เอาสบายดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะมารีวิวเบิ่งพุ่นละปูกเนาะหรือว่าพุ่นผลิตของซาอุดีกันเนาะนี่อันนี้เป็นส่วนของซาอุดีเด้อเริ่มต้นอ้อยข้าวฟ่างโอ้ยยังซาอุดียังซาอุดีลืมนะท่านผู้ชมเนาะนี่เห็นบ่ซาอุดีก็ยังเอาไปกินแต่ละมื้อแต่ละวันเนาะบ่าวนำจะบ่ให้ค่ายเนาะผักส่วนนี้เนาะให้เขาจะเอาไปกินนี่เห็นบ่หัวก็ใหญ่ใหญ่งามงามนี่เนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้งามบิลี่ไม่ห่วงได้บักใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่โอ้อันนี้ก็ใหญ่เนาะเห็นบ่งามบิลี่พี่น้องเอ้ยมั้ยหน่าโอ้โถอันนี้ก็กันเนาะสะอ่อนเครื่องปลูกพี่น้องเอ้ยปลูกได้ก็งามย้อนจิตใจบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนที่ร่วมกันนี่แหละจึงเกิดดอกออกผลพี่น้องเอ้ยมั้ยให้จนซ้อนกันเลยพี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิ่งต่อบัดนี้เริ่มไล่ไปพุ่นแล้วก็เกียวตีนให้ขึ้นมานี่เนาะพี่น้องเนาะเอายาวๆกันเด้พี่น้องเฮ้ยรับชมบรรยากาศร่วมกันเด้ออันนี้ก็จะเป็นมักบวบเนาะมักบวบบ่ฮู้ว่า FC ฟังไทยเฮาเอิ้นว่าจังได๋เนาะมักบวบนี่อันนี้มักฮู้แล้วว่าเป็นฟักทองเนาะแนะนำกันหลายอย่างอันนี้จะเป็นข้าวฟ่างเนาะหรือว่าอ้อยข้าวฟ่างชาวไทยเฮาก็เอิ้นว่าอ้อยข้าวฟ่างคือกันเนาะเห็นบ่โอ้งามพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวบ่าวบ่นำจะเอาอยู่เบื้องนั้นมาเนาะเพราะมันถึกแพ้แสงแดดนี่เบื้องนี้เนาะนั่นก็บักใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยอ้อยข้าวฟ่างเนาะข้าเจ้าบ่ฮู้กินเนาะบ่มาบ่นำก็แนะนำแล้วบ่ต้องไปแตะต้องอีหยังต่างๆฮอดยามกินสิพากินเขาคิดว่ามันสลีเด้เขาจะยังถามอ้าวไอ้สลีมันออกดอกแล้วมันคือบ่เป็นมันคือบ่มีอันห่วงออกขนาดคืออื่นก็เท่าว่าเขาเจ้าก็บ่ฮู้แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะจังซี่แหละนี่โอ้บ่าวบ่นำลืมให้เบิ่งไปเนาะนี่เห็นบ่อ้อยข้าวฟ่างอู้โถๆๆมันหอด2เมตรปลายแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ2เมตรปลายแน่นอนความสูงโอ้ลำนึงผู้นึงกินบ่หมดดอกเนาะกินเป็นน้ำว่านกินอ้อยเป็นน้ำว่านนี่แม่แต่ละต้นพี่น้องเอ้ยนี่หอดบักงามเนาะหอดโอ้สะอ่อนเนาะนี่เลาะไปเลาะไปพี่เนาะออกส่วนเพือกแล้วก็เกี่ยวลงลุ่มทางนี้ถ้าบ่เลาะเลยเนาะทางนี้มันหัวมันปลามันแก้วหรือว่ามันเทศเนาะโอ้ตั้งแต่มาเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็ฮู้หลายอย่างเด้ซับพี่น้องชาวไทยเนาะเพิ่นก็ได้แนะนำมาบ่ฮู้อันใดบ่บ่นำก็ถามจังซี่แหละนี่ตัวนี้ออกสูงแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าชาวลาวเฮากับชาวไทยเป็นประเทศไอ้น้องกันเนาะภาษาและคำเว้าก็ใกล้เคียงกันพี่น้องเอ้ยนี่จังซี่แหละเท่านี้เป็นแถวเลยพี่น้องนี่อันนี้มักแต่งเบิ่งนำพร้อมเนาะนี่ก็หน่วยบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ้นี่อันนี้เป็นกล้วยน้ำว่าเนาะกล้วยน้ำว่าซึ่งว่าเฮาได้ย้ายไปแล้วเฮาก็จะบ่ได้ทิ่มพี่น้องเอ้ยบ่อนี้เป็นบ่อนพื้นผลิตเนาะเฮาได้ปลูกแล้วเฮาจะให้มันเป็นส่วนของเขาเจ้าคือเก่าเด้อบาบุนำจะได้แล่นเอาบัดใบให้เป็นที่ดินและการประกอบของเขาเจ้าโอ้อ่อนซอนพี่น้องเอ้ยนี่อ่อนซอนอ่อนซอนนี่อ่อนซอนลายเนาะอันนี้เป็นประเภทเพือกพี่น้องเอ้ยคุณเห็นบ่แตกไว้ขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเป็นผลบุญที่น้องนกกับบาบุนำได้สร้างมานำกันเลยแตกไว้ขนาดเนาะอันนี้พากันไปโคตรนำกันเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนั้นดีไข่มาเมื่อเนี่ยเบานำชื่อเนาะ1 2 3นี่ออก3นอละโอ้แต่ละต้นเนาะก็ออกกู้แตกไว้ขนาดก่อนนี้เนาะอันนี้จะเป็นเพือกพี่น้องเอ้ยโอ้ก่อใหญ่หลายนี่คุณก่อใหญ่ก่อใหญ่โดนโดนบ่นำมารีวิวให้เบิ่งเทื่อนึงเนาะท่านผู้ชมเนาะจังซี่แหละเบิ่งการเติบโตเบิ่งการเปลี่ยนแปลงคุณตัวใดบักใหญ่เนาะการรักษาอนามัยนั้นแม่นโอ้สุดยอดซาอุดีเนาะเกี้ยงเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่
เสื้อบอกปีหน้ากอกล้วยจะเป็นกอใหญ่ที่สุดเลยนี่โอ้เข้ามาเที่ยวสมส่วนตองเรื่องพี่น้องเลยนั่นอันนี้ก็แตกแล้ว1นอ2นอ3นอโอ้งามหลายงามหลายงามหลายนี่โอ้ท่วมหัวแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้นเที่ยวท่วมหัวบ่บ่นําแล้วงามขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เห็นบ่สำกับมาเที่ยวสวนอุทยานเลยพี่น้องเอ้ยเนาะแต่กี้เขาบ่เคยมีเลยพี่น้องแบบนี้นะเนาะแต่มามื้อนี้เขาเจ้ามีแล้วเขาเจ้าได้สัมผัสกับพืชพันธุ์ต่างๆแล้วเนาะนี่อันนี้ก็ปลาโท1 2 3 4ก่อนนี้ลายกมู4อันเนาะเกือบจอดครบรอบเลยเนาะเกือบครบรอบเลยกล้วยน้ำว้าเนาะกล้วยน้ำภาษาลาวเฮาเนาะนี่เผือกลำไส้โอ้พี่น้องเอ้ยมาแทกกับแค่นบ่มันเด้อนี่เห็นบ่ครับกับนิ้วเนาะนี่ใหญ่หลายพี่น้องเนาะสำดำพาพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยการตละการเนาะโอ้จะได้เสียหญ้าตึมแล้วเด้นี่เขตนี้6แล้วเด้เนาะงามลายงามลายหลังจากบาบูนำเข้ามาเนาะก็มาพัฒนาแล้วก็มาเฮียนฮู้ต่างๆเขาเจ้าก็มีการพัฒนาสีมือแห่งงานเขาเจ้าได้หุ่นอันนี้แหละจักก่อแม่นี่1 2 3 4 5 5ก่อพุ่นน้องพี่น้องเอ้ยหัวบ่เว้าเลยเนาะหัวความสิใหญ่เนาะเพือกเนาะทุกท่านเอ้ยคลิปนี้เนาะกว่าจะมาเห็นจุดนี้นะว่าถือว่าเป็นธรรมดากว่าจะมันจะงามขึ้นมาแบบนี้ได้นะพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวบ่าวผู้นำจะเฮ็ดวิดีโอแนะนำเนาะบรรทายเด้อว่าก่อนจะมาปลูกก่อนมันจะงามตัวนี้ได้นะมันจะต้องได้ทุ่มเทแบบใดเนาะบางท่านก็อาจจะยังบ่ทันได้เห็นเนาะเดี๋ยวบ่าวผู้นำจะเฮ็ดวิดีโอแนะนำในตอนท้ายเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้ก็เริ่มออกโอ้หักออกนี่เนาะหักออกได้นี่ออกทุกเม็ดทุกอันเลยเนาะอย่าลืมพุ่นได้อันนี้จะเป็นสลีที่ว่าเฮาได้ไปค่ายได้แล้วก็กินได้แล้วก็ปั้นพี่ปั้นน้องได้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮาบ่บ่นําจะบ่บ่ได้ปลูกอีกพี่น้องเอ้ยเฮาก็เจ้ารักษาแต่สิ่งที่ยังค้างเนาะก็คือมักแตงแล้วก็เขาให้เพราะว่าจะปลูกเต็มบ่บ่นําคว้าเนี่ยบ่มีเวลาที่จะมาเบิ่งเขาเจ้าลายพอปานใดนะเพราะว่าลูกๆ3คนเนาะลูกๆ3คนก็เอาไปอยู่นําบ่าวผู้นําแล้วต้องได้ดูแลพี่น้องเอ้ยอาศัยน้องนกผู้เดียวแล้วก็คือว่าเนาะจุเด็กๆเขาเจ้าก็ฮู้จักบ่าวผู้นํามาก่อนกันลืมเคยก็จะบ่ค่อนข้างดีเท่าที่ควรแหละถ้ามาตอนนี้ดีบ่ก็ดีหลายแล้วเนาะแต่ก็อยากให้มันดีกว่านี้เติมให้มันแน่นแฟนเติมเนาะก็สิปบไปปบมาจังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้นี่อันนี้เป็นมักแตงอย่างจำนวนหนึ่งทีว่าหมดทันได้ออกเท่านี่อันนี้ก็เป็นโอ้มักน้อยก็เริ่มขึ้นมาเนาะมักแตงข้าวนี่บ่ทันได้กินจักมากเท่าพี่น้องเลยบ่แนะนำได้บ่ได้กินจักหน่อยเท่าเนาะจะได้ออกไปค่ายเขาจะตึมหน่อยเขาจะกินอิ่มแล้วเขาจะว่านะไอ้บุญนำกินอิ่มแล้วเขาจะว่านะเนาะเนี่ยโยรวงการเฮาก็ซับมักเพชรไปนําเนาะเนี่ยมีมักเพชรแดมีมักแตงนําแคมหอมมักแตงสุกพี่น้องเอ้ยมัวหน่อยเด้อเนาะสุกนี่นี่บ่มักแตงข้าวนี่บ่ได้เสื้อเด้อพี่น้องเอ้ยมักแตงลายมักแตงนําแท้ตัวเรื่องแท้ได้หมดแล้ว
เนี่ยแต่กระโบนว่มพี่น้องจนมันคุควันพุ่นเลยเนาะเขาจึงสามารถเอาไปเฮ็ดเสือเฮ็ดแนวใดเนาะกับมักแต่งอันลักซุกเนื้อนะมาบุนำบุทันไหนเสือเท่านั้นเนาะว่านี่ได้ยินว่ามีคนเข้ามาล่อยเด้แต่เซาลีกับบ้านนู่นได้โทรหาบ้านผู้นำก่อนมาเบิ่งแล้วท่ามาบ้านผู้นำท่ามาเจริญไพ่เห็นว่าค่อยเป็นแม่ฮักค่อยสิเอามักแต่งมาค่ายให้เข้าค่อยเอารถมาบ้านผู้นำก็บอกเลยว่าบ่ถ้าเอามาค่ายเขาเด้อรถค่อยก็มีรถค่อยก็มีพวกเจ้าอยากกินเอาแต่พอพวกเจ้ากินเด้อว่าจังสันโอ้ตัวนี้เปื่อยแล้วนี่บ่าวนำจะมาเอาก่อนเนาะกินโอ้เอาไปเลยพี่น้องนี่เห็นบ่ขั้วบ่ได้นั่นเลยคุควันแล้วนี่เห็นบ่นี่อันนี้แหละสุกแท้ๆนะเนาะคุณหน่วยใหญ่คุควันเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้บ้าพนำก็ได้มาเฝ้าอีกครั้งเนาะได้ค่อยย่างได้บาทนี่มือนึงได้จำมักแต่งได้โอ้เจ็บพยายามซอกเอามักแต่งข้าวนี่นะอยากได้เสือมันโอ้ไปเยี่ยมมักแต่งหน่อยสัมอันนี้สุกบ่โอ้สุกเรือเนาะซาลี่วะมักอึเป็นแล้วสะท้อนว่าเพิ่นก็เอาไปแกงเลยโหมันก็ลามไปตามนั้นเนาะอันนี้เป็นมะอึที่เบาคูณได้นี่กับเบานูนเบานูนเป็นผู้ซักเบาคูณผู้ใส่ก็สั้นกันโอ้มักแตงอยู่ลมยังไล่ได้นี่บ่มอยู่พี่นะแน่เปื่อยหมดแล้วนี่จะได้พาเขาจอเก็บมาเฮ็ดน้ำว่านกินก่อนเลาะขึ้นมาทางนี้แล้วเด้พี่น้องเอ้ยมักแตงนี่นะก็มักแตงตัวนี้นะบ่าวบ่นำบ่ได้เสือเถอะนะมักแตงลักซุกเพิ่นเอิ้นเนาะมันซุกแบบมันก็เคี้ยวนะมีแต่มันซุกมันคุควันแล้วก็เปื่อยแซ่บว่านพี่น้องเลยเนาะเคล็ดนี้ก็ยังอื้อลือล่างๆอยู่เนาะ3หน่วยพอ4หน่วยอยู่หม้อกันฮาเถอะฮี้บ่เพิ่นมาซอกมาอื้อนะเอามุนหมดเลยโธ่นู่กินโอ้มีมักแตงเลยเนาะโอ้มื้อนี้สุกเปื่อยหมดแล้วมาสิทำอื้อได้นี่นะเนาะเต็มเลยอื้อนะพี่น้องไฟแรงและบ่มันสิได้กลับเนาะว่ามันฟ้าแดดอยู่บ่คือฝนตกหนักเลยบ่กลับบ่ได้พอสนุกเป็นไข่พี่น้องเอ้ยโอ้ทนหน่อยนี่น่ะเนาะรีบบ่กันเด้อโอ้บ่แข็งบ่นั่นเด้อบ่มันนําได้หน่อยนึงน้อมๆพี่น้องเอ้ยไปพาสู่ข้าเจ้ากินนี่คู่ควรหอมอธิบดีท่านผู้ชมเนาะการรีวิว
เครื่องปลูกของฝังของซาลีมาห้อนี้ก็อาจจะจบกันสำนีพี่น้องเลยขอบอกขอบใจนะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แต่ต้นจนจบเนาะเมื่อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวบุญนำเด้อแล้วก็อย่าเบิ่งอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้บ่าวบุญนำเด้อบ่เบิ่งยาวพี่น้องเลยเบิ่งเพียง33วิเท่านั้นบ่าวบุญนำก็จะได้รับรายได้จากท่านในเบิ่งละเนาะบ่จำเป็นต้องเทว่าเบิ่งยาวเป็นชั่วโมงหรือเป็น20-30นาทีเนาะขอให้เบิ่งฮอดแต่33วิก็ได้แล้วครับจากทุกท่านแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาเบิ่งยาวกว่านั้นก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยก็ได้แต่ซ้ําเดียวแหละได้ฮอดแต่33วินั่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่ฮะบ่าวบ่นําขออำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเด้อเบิ่งคลิปที่บ่าวบ่นําได้ปลูกเพือกเนาะบ่าวบ่นําจะได้จักจบคลิปตัวนี้แล้วบ่าวบ่นําจะแนะนําทางเทิงเนาะเห็นเป็นจอน้อยๆอยู่ข้างมุมขวาเนาะแล้วก็ติ๊กเข้าไปได้เลยเด้อแล้วก็จะเห็นแหละการปลูกมันปลูกเพือกเนาะโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้บ่าวบุญนำขออำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บ่าวบุญนำขอกล่าวคำว่าสบายดี